ตุ๊กตุ๊กหรือว่ารถกระป๋อเนี่ยนะครับหนึ่งในความคลาสสิกและมีตำนานของคนที่ทำงานของคนที่ใช้ในการบรรทุกหรือในการบรรทุกผู้โดยสารนะครับในการทำมาหากินเนี่ยนะครับในตัวพาหนะชิ้นนี้พาหนะรูปแบบนี้นะครับนี่ครับสภาพล้อยังโอเคอยู่เลยนะครับแล้วจะมีแหนบนี่ครับด้านข้างผมแหวกให้ดูโอ้โหนี่ครับโอ้โหเผาอะไรก็ยังมีนะนี่ครับเป็นกล่องอะไรไม่รู้สี่เหลี่ยมข้างหลังไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็โอ้โหคานแชสซีแล้วก็สภาพดีครับมีโช๊คนะมีล้อด้านขวาด้วยฝาท้ายก็มีฝาท้ายนะครับเป็นรถของบริษัทพวกแบบจะเรียกว่าเป็นโมบายเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าเขาเป็นบริษัทอะไรสักอย่างนะครับไฟหน้าสแตนเลสคงความเดิมเลยนะครับด้านหน้าล้อหน้าเดี๋ยวผมแหวกว่ามีไหมแหวกเจองูไหมว้ายไม่มีครับโอเคไม่มีครับโอเคครับนี่ครับกระจกหน้ายางขอบกระจกอาจจะไปละกระจกหูช้างคลาสสิกมากประตูหนึ่งในตำนานของรถทรัคที่เป็นรถบรรทุกนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องมีโตโยต้าอยู่แล้วนะครับเอาส่งออกไปทั่วโลกนะครับแต่โมเดลนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็เป็นช่วงที่โตโยต้าเริ่มทำตลาดเริ่มที่จะบุกเบิกรถบรรทุกนะครับเข้าไปในแต่ละประเทศอยู่จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาแค่ดูหน้าเขาก็รู้แล้วครับว่าความคลาสสิกแบบสุดตีนมากนะครับโอ้โหแบบคือถ้าเป็นคุณปู่รุ่นไลคามเนี่ยเป็นคุณปู่ที่ผ่านอะไรมาเยอะอีกแล้วครับโอ้แน่นอนจริงๆนี่ครับโอ้โหหล่อจริงเลยครับนี่ครับก็ดูเหมือนไอ้นี่ฮะในการ์ตูนอาราเล่อะดูหน้าแล้วมันเหมือนคนคนหนึ่งอะเนี่ยมันพ่ออาราเล่เปล่าเออมันคล้ายอะไรวะดูแล้วมันเหมือนอะไรวะหน้ามันเหมือนกบหรือมันเหมือนอะไรสักอย่างจะว่ากบก็ไม่ได้นะกบแบบกบผสมอะไรวะนี่ครับโอ้โหนี่ดูครับยางอะไรยังมีอยู่นะเนี่ยดูความคลาสสิกดูเผาโอ้ยแนบไปท้ายนี้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลนะครับว่ามันปีไหนนี่ครับดูสภาพเหล็กคลาสสิกเก่าแก่จริงๆเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคดูไงนะโอ้เดิมๆเลยอ่ะเงินเดิมเลยอ่ะนี่โตโยต้าเพจยังอยู่เลยเพจยังอยู่เลยโอ้ยนี่ครับดูข้างในโอ้โหดูฝาไอที่เปิดหมุนกระจกก็รู้แล้วครับคลาสสิกมากปิดกระจกอีกครั้งกันปุ๊บโอ้โหดูเสียงเสียดายเปิดไม่ได้นี่ครับองค์ที่เหยียบขึ้นนี้ครับเหยียบขึ้นแฟบนี่เหยียบขึ้นปุ๊บนี่เลยมันจะทำน้ำมันน้ำมันครับน้ำมันลองน่าจะเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวไปแบ่งข้อมูลกันนะนี่อ่างเครื่องอุ้ยอันนี้ยังมีอยู่เลยเนี่ยโอ้โหดูดินี่กองน้ำมันเครื่องนี้เป็นของญี่ปุ่นอยู่เลยเนี่ย